สวัสดีครับโจทย์ข้อนี้อยู่ในเรื่องของการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงจริงๆแล้วโจทย์ข้อนี้ไม่ยากเลยแต่ผมเอามาเพื่อต้องการที่จะย้ำให้นักศึกษาเข้าใจว่ากราฟระหว่าง v กับ t พื้นที่ใต้กราฟของมันก็คือการกระจัดดังนั้นโจทย์ข้อนี้ถามตรงๆเลยถามว่าจากกราฟการกระจัดมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็จะเห็นว่าลักษณะของกราฟจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาคือตั้งแต่0ถึง2 2ถึง10 10ถึง12แล้วก็12จนถึง16มันก็จะมีพื้นที่ใหญ่ๆอยู่2ส่วนด้วยกันที่จะหาพื้นที่ได้ง่ายๆก็คือพื้นที่ของสี่เหลี่ยมการกระจัดทั้งหมดมันก็คือพื้นที่ใต้กราฟนั่นเองนะครับซึ่ง A ของเราเนี่ยเราจะแบ่งเป็นช่วงที่1ก็คือตั้งแต่วินาทีที่0จนถึงวินาทีที่2บวกกับช่วงที่2ตั้งแต่วินาทีที่2จนถึงวินาทีที่10บวกกับช่วงที่3ตั้งแต่วินาทีที่10จนถึงวินาทีที่12ช่วงนี้จะมีทั้งสามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมและช่วงสุดท้ายก็คือวินาทีที่12จนถึงวินาทีที่16เราก็หาพื้นที่ไปช่วงแรกนะครับเป็นสามเหลี่ยม1ส่วน2คูณฐานคูณสูงช่วงที่2สี่เหลี่ยมง่ายมากนะครับกว้างคูณยาวช่วงที่3มันมีทั้งส่วนที่เป็นสามเหลี่ยมตรงนี้แล้วก็สี่เหลี่ยมข้างล่างนะครับดูส่วนที่เป็นสามเหลี่ยมก่อนก็คือ1ส่วน2คูณฐานสูงบวกกับส่วนที่เป็นสี่เหลี่ยมกว้างคูณยาว2คูณ4และก็พื้นที่ส่วนสุดท้ายตั้งแต่วินาทีที่12จนถึงวินาทีที่16กว้างคูณยาวนะครับเราก็จะได้คำตอบออกมามีค่าเท่ากับ100เมตรพอดีเลยโอเคครับ